ครับสวัสดีครับ บทต่อไปนะครับเป็นบทที่46นะครับดูนะครับบทที่46นะครับบทที่46อันนี้เป็นirregular irregular rs นะครับดูนะครับตัวที่1นะครับเราเรียนแล้วนะครับตัว double r นะครับเท่ากับไม่หันอากาศนอหนูอย่างเช่นพันสานะครับหนึ่งนะครับสอง รอเรือนะครับเท่ากับสระออนนะครับอย่างเช่นพรนะครับอักษรนะครับอุดรนะครับต่อไปนะครับตัวที่3นะครับ3นะฮะอันไรเท่นออนะครับอย่างเช่นบริษัทบริการนะครับบริเวณนะครับต่อไปอันที่4นะครับafter finals นะครับ after final นะครับคำว่าจักนะครับจักอันนี้อ่านว่าจักนะฮะก็เป็นถ้าอ่านอีกตัวหนึ่งก็เป็นจักกระยานนะครับมาดูต่อไปนะครับมิตรเป็นมิตรภาพนะครับต่อไปมาตรนะครับเป็นมาตรฐานนะครับต่อไปอันที่5นะครับอันที่5ดูอันที่1เนี่ยอันนี้นะครับเอานะครับครับอันนี้อันที่สองดูเส้นที่สองอันนี้เส้นที่สาม
อันนี้อันที่4นะครับนะฮะต่อไปที่5นะครับที่5นี่เป็น in cluster นะครับC U S S T E R S in cluster ดูนะครับเอาใหม่นะครับมันเขียนไม่สวยเลยนะครับนะครับ in C L U S T E R นะครับ in cluster นะครับ in cluster นะครับจะมีคำว่า set นะครับนะครับ set นะครับเสร็จไม่ใช่เสร็จนะครับต่อไปมีคำว่าสร้างนะครับสร้างนะครับไม่ใช่สร้างนะครับสร้างนะครับต่อไปมีคำว่าเศร้านะครับไม่ใช่สร้านะครับอันนี้เศร้านะครับ in cluster เขียนเหมือนกับin cluster ก็คือไม่ใช่ cluster นะครับถ้าอ่านว่าเสร็จไม่ใช่เสร็จนะฮะสร้างเศร้านะครับต่อไปนะครับอันที่6นะครับ t h t h r นะโอ้ยโทษนะครับนะT H R เท่ากับ S นะครับดูนะครับคำว่าทราบนะครับทราบไม่ใช่อันนี้อ่านว่าทราบนะครับทรายนะครับแล้วก็ทรงนะซับนะนะครับอันนี้เป็น THR เท่ากับ S นะครับดูต่อไปนะครับตัวรึนะครับรึนะครับเป็นอึนะครับอย่างเช่นรึดูนะครับรึดูต่อไปเป็นรินะครับเป็นอังกฤษนะครับเป็นเรนะครับอย่างเช่นเรกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไปฝึกเอานะครับจะมีคำพวกนี้เยอะนะครับก็โอเคครับบทที่46อิริกุล่าก็มีเท่านี้สวัสดีครับ